สวัสดีค่ะเจอกันอีกคลิปนะคะวันนี้จะมาทำดอกเดซี่นะคะเป็นแบบทำแบบอีซี่เดซี่แบบง่ายๆนะคะไม่เป็นต่างหูนะคะทำเป็นประดับต่างหูได้นะคะแล้วก็เอาไปทำคลิปติดผมหรืออะไรก็ได้ตัวนี้จะทำแบบหนีบแล้วอันนี้ถักสำเร็จยังไม่หนีบงานนะคะกระด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากเอาสีเขียวถักรอบทับอีกทีนึงก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะเริ่มทำกันเลยอุปกรณ์ใช้เข็ม 1.25 นะคะหรือใครจะใช้ 1.0 ก็ได้นะคะกับไหมที่ถักเป็นซัมเมอร์ซอฟต์20นะคะเส้นขนาด1มิลนะคะเป็นอะคริลิกซอฟต์นั่นเองของใหม่แบรนด์มิสโมนะคะสามารถสั่งได้ที่ Facebook พัชชารีโคเชได้นะคะสนใจไปสอบถามที่ Facebook ได้เลยนะคะวันนี้สีที่ใช้จะใช้สี1ก็คือสีขาวกับสี8นะคะสด8สีเหลืองสดนั่นเองนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะพอดีลูกสาวหลับเริ่มจากเราทำเป็นเมจิกริงหรือเป็นวงกลมอย่างนี้ก่อนนะคะจับใหม่ขึ้นมาทำเป็นเมจิกริงอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ทำอันนี้เข้ามาแล้วก็ทำเป็นโซ่โซ่หนึ่งอย่างนี้นะคะเมื่อได้ลักษณะตามนี้แล้วนะคะห่วงมันจะรูดได้นี่สามารถเคลื่อนได้นะคะทำแบบอย่างนี้เสร็จแล้วใส่ขึ้นไปอีก2โซ่นะคะจะได้ลักษณะนี้ทำเอฟผ่านหัวเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็ลงไปเอาเส้นนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทำเอฟลงไปปลดทำเอฟทำแบบนี้ไปในห่วงเมจิกริงนี้ทั้งหมด12ครั้งนะคะถ้ารู้สึกว่ามันดูยานไปก็สามารถดึงเขาเข้ามาอย่างนี้ได้นะคะในลักษณะงานอย่างนี้แล้วดึงเส้นเหลืองเส้นนี้ดึงเข้ามาแน่นๆมันจะได้ลักษณะทรงอย่างนี้นะคะบรรจบกันเสร็จแล้วมันจะมีหัวมุมตรงนี้ค่ะเราแหวกเข้าไปมันจะเป็นมุม XX เอมุม F F แรกนะคะอย่างนี้ให้เราฟีเข้าไปได้เลยค่ะฟีเข้าไปหน้าตาจะเป็นลักษณะงานอย่างนี้นะคะหยิบเส้นนี้ไว้เดี๋ยวเราถักทับเขาเข้าไปนะคะใส่โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งหรือโซ่สองก็ได้นะคะแน่นๆ
เอาเป็นโซ่สองแล้วกันเอาเส้นนี้ทับไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะให้มันทับปลายใหม่ไปด้วยถัก X ทับปลายเส้นนี้ไปด้วยเลยทับ X ไปทุกหลักถักทับเส้นหลังอย่างนี้ไปด้วยนะคะถักไปหลักละ 1X นะคะถักไปทุกหลักเลยถักมาได้ระดับหนึ่งแล้วค่อยตัดเส้นนี้ทิ้งไปก็ได้ค่ะถักเอกไปทุกหลักจะมีประมาณ 12x นะคะเสร็จแล้วจะมีโซ่2ที่เราขึ้นไว้เนี่ยค่ะนี่1โซ่2ตรงนี้นะเราก็4เข้าไปได้ตัวฐานดอกนี้แล้วนะคะสลับไหมสีขาวเกี่ยวเข้ามางี้ทำโซ่1ทิ้งไว้นะคะดึงเส้นเหลืองเข้ามาแน่นๆจับเส้นขาวไปด้วยกันอันนี้ต้องจับไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถักทับเขานะหรือใครจะข้ามมาอีกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเอาตรงโคนนี้ดีกว่าแบบนี้หรือเราจะเกี่ยวเส้นข้างล่างไปเส้นเดียวก็ได้นะคะในคลิปที่สาธิตนี้จะเป็นเส้นบนค่ะขึ้นทักโซ่ไปโซ่6นะคะ1 2 3 4 5 6พันหัวเข็ม4ครั้งตอนนี้เรายังอยู่ในแพทพันหัวเข็มเหมือนเดิมนะคะมันสนุกดีเสร็จแล้วเจาะลงไปที่ X เจาะลงไปตรงกลาง X อย่างนี้เลยค่ะปลด1ปลด2ปลด3ปลด4ปลดไว้อย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งรวบหมดนะเหลือไว้อย่างนี้เหลือทิ้งไว้ที่เข็มนี้พันหัวเข็มอีก3ครั้งนะคะเจาะลงไปที่ x เดิมตรงนี้ปลด1ปลด2ปลด3จะได้ลักษณะงานอย่างนี้แล้วรวบเสร็จแล้วทำโซ่64 5 6แล้วก็4อยู่ที่ทรงกรีบเดิมนี้นะคะแล้วก็4เข้าไปนี่มันก็จะได้ลักษณะกรีบอย่างนี้ต้องการให้กรีบมันดูไม่เรียบมากนะคะก็จะอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่ให้มันดูเนียนๆนะคะอยากให้มันมีช่องมีลายมีริ้วนะคะในทรงกรีบอย่างนี้ใครอยากจะไปดัดแปลงอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะคะเสร็จแล้วใส่โซ่1นะคะแล้วก็ใส่ช่องถัดไป XX ข้างๆกันนี่เลยค่ะ X ไปทับปลายใหม่นี่เข้าไปด้วยนะคะ X มาระดับ1ไม่ต้องแน่นเกินไปไม่ต้องหลวมเกินไปนะคะแล้วก็ใส่โซ่6เหมือนเดิม1 2 3
4 5 6ทำแบบเดิมนะคะพันหัวเข็ม4ครั้งเจาะลงไปกลาง X อย่างนี้ปลด1ปลด2ปลด3ปลด4ครั้งว่าอย่างนี้นะคะพันหัวเข็มอีก3ครั้งปลด1ปลด2ปลด3เราพยายามยืดให้มันมาเท่ากันอย่างนี้ก็ได้นะจะได้ลักษณะงานอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็รวบหมดสายโซ่6แล้วก็ฟีที่รูเดิมที่ช่อง X ตรงนี้นี่เราได้มา2กลีบแล้วเส้นข้างหลังนี้เราตัดทิ้งได้เลยค่ะเกะกะใส่โซ่1ทุกครั้งนะคะหลังหว่างจบกลีบนะคะเพื่อที่จะไปโซ่ถัดไปเสร็จแล้วก็เจาะลงไปเอกข้างๆทำเอกเหมือนเดิมแบบนี้ใส่โซ่6 4 5 6พันหัวเข็ม4ครั้งเจาะลงไปตรงกลางเอก2 3พันหัวเข็ม3ครั้งเจาะลงไปตรงกลาง X เช่นกัน1 2 3แล้วก็รวบ1 2 3 4 5 6และ4ก็ใส่โซ่1ขั้นแล้วก็ใส่เอ็กเข้าไป1 2 3 4 5 6ทำแบบเดิมนะคะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใส่โซ่1ขั้นแล้วก็ไป X ช่องถัดไปนะคะทุก X เลยไอ้ทำอย่างนี้ทำแบบเนี้ยใส่โซ่1ขั้นแล้วก็ X ทำโซ่1ขั้นแล้วก็ X โซ่1ขั้นแล้วก็ X อย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆเลยจนครบกลีบสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายค่ะพอเรามาถึงช่องสุดท้ายนี้นะคะเรา C ที่ฐานดอกตรงนี้หลังจาก C เสร็จเราจะ C ที่กลีบด้านหลังตรงนี้ก็ได้หรือเราจะให้กลีบนี้มันตั้งอยู่ข้างบนเราก็มา C ข้างหน้าเจาะ C เข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะคะใส่โซ่หนึ่งขั้นไว้ด้วยจะได้ไม่เคลื่อนโอ้ใหม่จริงจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด12กลีบไปแหละนะคู่หนึ่งเขาก็จะมีบนล่างบนล่างสลับกันอย่างนี้แล้วแต่ว่าอยากจะให้กลีบเยอะกลีบน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวลองถักกันดูอันนี้จะเป็นแพทดอกไม่ใหญ่มากเหมาะสำหรับเป็นต่างหูนะคะส่วนด้านหลังถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ก็ถักตุ่มแบบนี้แต่ขอเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองเหมือนกันอีกก็ได้ให้ถักเหมือนแพทข้างหน้าเงี้ยถักเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาตัดทำครอบเย็บใส่ตรงนี้หรือเราจะติดกาวไปก็ได้นะคะถ้าใครไม่อยากให้ข้างหลังมันโบงี้นะก็ใส่เป็นตุ่มสีเขียวไปนะคะ
ค่ะเสร็จแล้วตามนี้เราก็ทำการหนีบงานเขาก็ได้หรือใครชอบแบบนี้ก็ไม่หนีบก็ได้นะคะก็ตอนหนีบก็จับทรงกลีบเขานี่อยู่บนล่างบนล่างสลับกันนะคะหนีบจากหนีบบนล่างบนล่างสลับกันไปนะคะหนีบตามชอบได้เลยด้วยความที่เป็นสีขาวเนาะเราหนีบแช่ไว้นานๆไม่ได้มันจะเปลี่ยนสีมันอาจจะเหลืองได้นะคะเพราะว่าความร้อนกระทบสีขาวก็หนีบผ่านๆก็ได้นะคะจะหนีบวนอย่างนี้อยู่สักรอบ 2-3 รอบนะคะหนีบรอบสลับกลีบอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาหนีบรวมอีกทีนึงนะคะก็จะได้ลักษณะนี้แล้วก็หนีบๆผ่านๆแบบนี้อีกหน่อยนึงนะคะลูกสาวตื่นแล้วต้องขอโทษด้วยที่เสียงรบกวนนะคะหมายอันนี้ตอนร้อนเขาสามารถจัดทรงให้มันอยู่ทรงได้นะคะแล้วหนีบอย่างเงี้ยแล้วเราจับได้มันจะคล้ายๆดอกอย่างนี้ตอนหนีบที่แรกมันก็จะเรียบๆนะคะแต่พอเราเอาเล็บจับทรงเขาตอนร้อนแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ทรงของเขานะคะจะเป็นดอกที่สวยงามนั่นเองนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วง่ายๆทำแบบอีซี่นะคะว่าเราจะทำเป็นต่างหูใส่ต่างหูแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถถักตามกันได้นะคะหรือใครจะนำไปประยุกต์ก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook เอ้ยไม่ใช่ Facebook ค่ะขอไปกดไลค์กดแชร์ YouTube ช่องพัชชารีโคเชไว้ด้วยนะคะแล้วไหนว่างๆจะมาคลิปง่ายๆให้อีกนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามและสนับสนุนช่องเราขอบคุณค่ะ